สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับทางด้านของตัว Get Impact นะครับในสัปดาห์นี้จะมีประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มแรกเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเหตุการณ์สำคัญมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองรีแคปกันนิดหนึ่งครับครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยคึกคักมากนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดหุ้นเดียวที่ปรับตัวขึ้นนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นประเทศอื่นเนี่ยชะลอตัวลงจากภาวะ risk off นะครับก็คือจากประเด็นของเกาหลีเหนือนะครับผมโดยที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่นะครับในรอบ2ปีครึ่งโดยที่ดัชนีเนี่ยสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,600 จุดขึ้นไปได้นะครับซึ่งสิ่งที่ผลักดันให้ดัชนีเซตเนี่ยผ่าน 1,600 จุดขึ้นไปได้เนี่ยโดยหลักๆก็จะมีในส่วนของหุ้น big cap เป็นหลักนะครับอันนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงเม้นเงินลงทุนต่างชาติที่เริ่มไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นประเทศไทยมากขึ้นแล้วนะครับผมครับอีกอันหนึ่งก็คือภาวะเศรษฐกิจไทยครับตัวเดือนกรกฎาคมต้องบอกว่าโดยภาพรวมที่มีการรายงานออกมาถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกือบจะทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าการส่งออกก็ดีท่องเที่ยวก็ดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเห็นสัญญาณก็คือการบริโภคชะลอตัวลงครับซึ่งหลักๆแล้วก็มาจากการชะลอตัวลงของตัวรายได้เกษตรกรครับครับแล้วก็จะมีประมาณการ GDP ไตรมาส2ของสหรัฐนะครับที่ออกมาสูงกว่าที่คาดนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยดัชนีชี้นำในส่วนของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยออกมาชะลอตัวลงนะครับก็คือดัชนีของ PCE Index ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยธีมเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ในภาพรวมที่คล้ายๆกันนะครับก็คือโมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยยังเติบโตได้ดีอยู่ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวลงนะครับผมต่อมานะครับก็คือจะมีทางสหรัฐเนี่ยได้ออกมาเผยว่าทรัมป์เนี่ยมีแผนที่จะออกมาอธิบายถึงรายละเอียดของนโยบายการปฏิรูปภาษีในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งแฟกเตอร์เนี้ยเราอาจจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้การติดตามกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติในระยะสั้นนะครับครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับตลาดมีความผันผวนนิดนึงโดยเฉพาะในช่วงประมาณวันพุธพฤหัสนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามีการประกาศหุ้นที่จะเข้าคำนวณนะครับในตัวของด้านฟุตซี่รวมทั้งมีในเรื่องของตัวการปรับน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ซึ่งจะมีผลในช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับก็มีผลในวันที่1กันยายนพันเราก็เลยจะเห็นว่าประมาณการซื้อขายในช่วงวันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีการสูงกว่าปกติในหุ้นหลายๆตัวครับแล้วก็จะเห็นว่าในหุ้นที่ฟุตซี่เพิ่มขึ้นมาเท่านี้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เข้ามาเนี่ยก็จะมี2ตัวก็คือ EA กับตัว Work เนี่ยเข้าไปในหลายดัชนีเลยนะครับก็เลยทำให้เราจะเห็นว่าหลังจากมีการประกาศไปแล้วเนี่ยตัวทางด้านหุ้น Workpoint เป็นหุ้นตัวหนึ่งเลยครับที่เพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆในช่วงของทางด้านสัปดาห์ก่อนครับครับก็มาดูนะครับว่าทำไมตลาดถึงมีการปรับขึ้นหรือว่าแกว่งตัวขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้ามาดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับทั้งด้านของฝั่งตลาดใน Emerging Market รวมทั้งหุ้นไทยด้วยเนี่ยอาจจะถือได้ว่ามีสถานการณ์หรือว่ามีความถูกกว่าตลาดพัฒนาแล้วนะครับถ้าเราดูในฝั่งของทางด้าน PE ของดัชนี Emerging Market หรือตลาดเกิดใหม่เทียบกับตลาดพัฒนาแล้วนะครับจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยตลาดพัฒนาแล้วจะแพงกว่าอยู่ในระดับนึงนะครับค่าเฉลี่ยในช่วง10ปีก็คือประมาณแพงกว่ากันประมาณ 2.7 เท่า PE ครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเราไปดูจะเห็นว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยซื้อขายด้วย PE ที่ถูกกว่าตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยประมาณ 3.7 เท่าก็คือมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสายการดังกล่าวจึงทำให้ตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับมีแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นหรือมีโอกาสที่จะไปได้ดีอย่างน้อยสุดเป็นแรลลี่ที่มันชดเชยความถูกของมันซึ่งเมื่อเทียบกับทางด้านการเติบโตซึ่งมากกว่าตลาดพัฒนาแล้วนะครับบวกกับความไม่ชัดเจนหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยทำให้ Emerging Market มีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปครับครับอันนี้เนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเข้าต่อหรือเปล่าคือมันจะสามารถผลักดันให้ดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้ต่อหรือเปล่านะครับผมโดยที่อันนี้เนี่ยเราได้เอาดัชนีของ PE ตลาดหุ้นไทยนะครับกับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงปี2012เนี่ยเราจะเห็นว่าโดยปกติตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีการซื้อขายบนค่าเฉลี่ย PE ที่สูงกว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยประมาณ 20% นะครับในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าณปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าสเปรดดังกล่าวเนี่ยมันแคบลงก็คืออยู่ที่ประมาณ 9.2% นะครับผมซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันเกิดจากการที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ย
และกาดตลาดหุ้นเอเชียนะครับนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็คือเงินเนี่ยมันไปไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชียอื่นหมดเลยอันนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยหรืออัตราการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนภายในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียอื่นๆนะครับแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเราอิงสมมติฐานที่ว่าเงินเนี่ยมันเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นไทยแทนแล้วเนื่องจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยแลกการ์ดด้วยสเปรดณปัจจุบันนะครับที่อยู่ที่ 9.2% เนี่ยถ้าเกิดเงินเนี่ยมันเริ่มไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาปิดแก็บสเปรดตรงนี้ได้นะครับก็คือ 9.2 ก็คือเราอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราถูกกว่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นแลกการ์ดเพลย์ในตลาดโลกถ้าเรามาดูนะครับต้องบอกว่าในภาพของทางด้าน earning yield gap เนี่ยนะครับยังมองหุ้นน่าสนใจเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นโดยเฉพาะพันธบัตรนะครับถ้าเราลองดูว่าเราลองพลอตส่วนต่างของทางด้าน earning yield นะครับกับทางด้านอัตราบอนด์ yield หรือผลตอบแทนพันธบัตรก็จะเป็นเส้นสีดำนะครับจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็จะแกว่งตัวอยู่ในเรนจ์นึงนะครับแล้วเราจะเห็นว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นดูน่าสนใจกว่าพันธบัตรมากๆคือความน่าสนใจเนี่ยอยู่ในกรอบบนของการแกว่งตัวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบมากว่าตลาดหุ้นเนี่ยในระดับดังกล่าวเนี่ยมักจะเป็นช่วงของการปรับขึ้นนะครับหรือถ้าปรับลงเนี่ยก็จะลงไม่เยอะเช่นเราจะเห็นว่าตลาดที่อยู่ในกรอบบนของเลนส์ที่เราเห็นนะครับตลาดหุ้นถ้าจะมีปรับฐานลงมาบ้างก็จะลงไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถดีดตัวขึ้นได้หรือจากระดับนี้อาจจะเป็นระดับที่ตลาดเนี่ยเริ่มตั้งหลักปรับตัวขึ้นไปก็ได้จะเห็นว่าตลาดหุ้นในปี2015เนี่ยก็มาไกลพอสมควรนะครับแล้วก็มีการแกว่งตัวซึ่งในระดับของการแกว่งตัวด้วย earning yield gap ที่อยู่ในจุดที่สูงพอสมควรเนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นตลาดหุ้นก็ตั้งหลักเดินหน้าขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูก็จะเห็นว่าปัจจุบันด้วย earning yield gap ซึ่งอยู่ในกรอบด้านบนมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าสูงสุดในรอบ5ปีเนี่ยในภาพแบบนี้ถ้าตลาดจะมีปรับบ้างมีแกว่งบ้างก็จะเป็นลักษณะของการปรับฐานในตลาดขาขึ้นซะมากกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีโอกาสครับที่เราจะเห็นตลาดเนี่ยค่อยๆแกว่งตัวขึ้นไปหรือว่าหาจังหวะในการที่จะไซด์เวย์ขึ้นครับภาพของถามว่ามีจุดที่ต้องระวังไหมนะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีเราก็ต้องระวังในเรื่องของตัวจังหวะการซื้อขายของตลาดเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีความผันผวนระหว่างทางบ้างเพราะว่ารอบที่แล้วต้องบอกว่าตลาดหุ้นเที่ยวนี้เนี่ยถือว่าเป็นในเอเชียอิมเมจิ่งมาร์เก็ตนะครับถ้าไปดูในอิมเมจิ่งมาร์เก็ตเนี่ยต้องถือว่าเที่ยวนี้แข็งแกร่งพอสมควรเพราะว่าตลาดหุ้นปรับขึ้นมาประมาณ8เดือนต่อเนื่องกันนะครับเราดูผลตอบแทนเป็นรายเดือนเนี่ยจะเห็นว่าเที่ยวนี้บวกติดต่อกันมา8เดือนแล้วนะครับในปี2003ตลาดหุ้นค่อนข้างจะบูลลิชแล้วบวกติดต่อกันมา11เดือนครับรอบนี้มา8เดือนแล้วเพิ่นก็แปลว่าโอ้ต้องถือว่านานมากที่ไม่ค่อยเห็นการบวกต่อเนื่องกันถึงขนาดนี้เพิ่นจากนี้ไปตลาดถึงแม้จะยังมีภาพเป็นบวกแต่ว่าก็ต้องระวังว่าความผันผวนหรืออากาศแกว่งตัวระหว่างทางเนี่ยจะเริ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่ว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างจำนวนคอนแทรคของเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีเซ็ต50นะครับผมก็จะเห็นว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกันก็คือเมื่อใดก็ตามที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเปิดสถานะช็อตหรือช็อตสุทธิเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยมักจะมีทิศทางที่ปรับตัวลงนะครับหรือถ้าลองสุทธิเนี่ยก็จะมีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องมาในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มอย่างเช่นในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาณที่มันเริ่มไม่สอดคล้องกันแล้วนะครับก็คือไอ้จำนวนแทร็กก็คือต่างชาติเนี่ยเน็ตช็อตในเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับในฐานะที่เซ็ต50อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในเดือนสิงหาคมกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็จะเห็นว่านับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์นะครับก่อนที่เซ็ตเนี่ยจะปรับตัวขึ้นทะลุผ่าน 1,600 จุดไปได้เนี่ยต่างชาติมีการซื้อหรือลองสะสมในเซ็ต50 Index Future มาตลอดนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเน้นๆแล้วประมาณ 80,000 สัญญานะครับประมาณ 60,000 สัญญาครับ 60,000 สัญญาแล้วพอวันที่29เนี่ยซึ่งมันเป็นวันที่เซ็ต50เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทะลุ 1,600 จุดไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าต่างชาติมีการเปิดช็อตโพซิชันนะครับในขณะที่ Open Interest เนี่ยเส้นตัวนี้นะครับที่มันเป็นตัวสะท้อนถึงปริมาณสัญญาที่ยังอยู่ยังค้างอยู่ในระบบก็คือยังไม่ถูกปิดสถานะนะครับมันปรับตัวลดลง
อันนี้เนี่ยมันเลยอาจเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าต่างชาติมีการปิดสถานะ long future ในเซ็ต50 index ลงไปนะครับครับก็เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตลาดโดยภาพรวมนะครับเรามองภาพระยะกลางว่ามีทางค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับแต่อะไรก็ตามสิ่งที่เราตอบไม่ได้ก็คือว่าบนทิศทางของตลาดที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะๆเนี่ยแน่นอนความผันผวนมันก็จะปรับเพิ่มตามขึ้นมานะครับรวมทั้งการที่เราตีความได้ยากเหลือเกินว่าที่ต่างชาติเองปิดลองฟิวเจอร์ไปตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขามองเห็นความผันผวนอะไรที่จะเกิดขึ้นตรงข้างหน้าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในภาพที่เรามองเราก็เลยมองว่าด้วยความที่ตลาดหุ้นหลายตัวครับก็ปรับขึ้นมาพอสมควรนั้นในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยการเลือกหุ้นที่ยังคงปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็อยู่ในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะดูน่าสนใจนะครับถ้าเรามาดูว่าเซ็ต50ตัวที่ยังคงแลกกาดตลาดอยู่มีอะไรบ้างนะครับก็จะมี PTG มี KCE มี True นะครับ BA ไทย BLA Global TPIPL BDMS ปูนกลาง CVG แต่ว่าถ้าเราไปดูให้ดีก็จะเห็นว่าหลายตัวมันมีเหตุผลครับที่มันจะ underperform ตลาดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นตัวด้านธุรกิจการบินเองก็จะมีปัญหาเฉพาะตัวของมันนะ KCE เองก็จะมีปัญหาในเรื่องตัวต้นทุนหรือว่าตัวด้าน Global เองก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวกำไรปีนี้เมื่อเทียบกับทางด้านปีก่อนซึ่งปีก่อนนู้นจะได้ผลตอบได้กำไรจากเรื่องของตัวราคาเหล็กที่เปลี่ยนแปลงมาเยอะนะครับก็จะมีเหตุผลเฉพาะตัวของแต่ละคนไปนะครับแต่ว่าอย่าง PTG เองซึ่งอาจจะไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวอาจจะมีช่วงที่คนตลาดกังวลบ้างในเรื่องผลประกอบการที่ชะลอตัวลงแต่ว่าก็ได้เริ่มกลับมาอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ผลประกอบการ9เดือนก็น่าที่จะดีขึ้นกว่าปีก่อนเนี่ยเราถึงเห็นราคาหุ้น PTG ครับปรับดีขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มมีโอกาสที่จะทดสอบในระดับที่สูงขึ้นพอสมควรนะครับก็อาจจะลองมองจังหวะการลงทุนในตัวหุ้นที่ยังคงขึ้นน้อยส่วนหุ้นที่ขึ้นมาเยอะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าถ้าบางตัวที่เราจะซื้อต่อนะครับเราอาจจะต้องมองเรื่องของคาตาลิสต์ไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยจะเป็นกลุ่มลงกันครับ SPRC หรือว่าท็อปพวกนี้เนี่ย IRPC เราเชื่อว่ายังคงดีต่อเนื่องนะครับจากค่าการกันที่สูงเดี๋ยวเราจะมีเหตุผลข้างในว่าเพราะอะไรแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนื่องจากว่าปีนี้เพอร์ฟอร์มมาดีจริงๆนะครับแล้วก็พวกหุ้น Dtac MTLS LT พวกนี้อาจจะไปต่อได้แต่ก็อาจจะเริ่มไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเดาอะไรไม่ออกนะครับอย่างน้อยสุดถ้าเราซื้อพวกนี้ขึ้นอาจจะได้คำไม่ใหญ่นักแต่ว่าถ้าลงอาจจะดูน่ากลัวมากกว่านั้นกลยุทธ์เราก็เลยพยายามจะมองว่ามองหุ้นที่มันอาจจะยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอยู่นะครับก็ภาพตรงนี้จะเป็นเรื่องของตัวทำไมเราถึงยังมองหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นค่อนข้างดีหรือยังเห็นโอกาสในการที่จะเทรดหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นนะครับถ้าเราลองไปดูว่าการซ่อมบำรุงโรงกลั่นที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยปกติแล้วจะมีซ่อมบำรุงค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงประมาณแถวกันยาตุลาซึ่งปีนี้เยอะมากครับถ้าเราดูปีนี้จะเห็นว่านอกจากช่วงประมาณมีนาเมษาที่ปิดซ่อมลงไปเยอะแล้วเนี่ยกันยาตุลาเขาปิดซะเยอะพอสมควรครับแล้วต้องบอกว่าการปิดซ่อมบำรุงในเดือนตุลาเนี่ยคิดเป็นประมาณเกือบ 15% ของกำลังการผลิตตัวหรือการกำลังการกลั่นของน้ำมันทั้งโลกเลยนั่นแปลว่าในลักษณะแบบนี้จากนี้ก่อนถึงตุลาคมนะครับตัวของทางด้านค่าการกลั่นน่าที่จะอยู่ในระดับสูงหรือมีโอกาสที่จะปรับดีขึ้นต่อเนื่องครับถ้ามาดูแล้วในกลุ่มปตท.ครับลูกปตท.ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น GC ขึ้นมา 24% ท็อป 20-30% นะครับ IRPC 202% SPRC ขึ้นมาประมาณเกือบ34%ก็จะเห็นว่าปตท.ขึ้นมาแค่ 7.5 ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่ตกรถซื้อกลุ่มลงกันไม่ทันนะครับถ้าจะเอาเงินใหม่เข้ามาตรงนี้ปตท.อาจจะดูน่าสนใจกว่านะครับเราจะเห็นภาพตรงนี้ทำให้ดูครับว่าตัวของด้านหุ้นลูกเนี่ยครับอย่างไทยออยนะครับตัวของด้าน GC เอาเพอร์ฟอร์มมากครับประมาณ 30% แนวในที่ปตท.กับเซตอินเด็กซ์หรือกลุ่มพลังงานเนี่ยบวกยังไม่ถึง 10% ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองดูครับส่วนทางด้านสผ.เองก็แลกกาดแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุผลเพราะว่าราคาน้ำมันปีนี้ไม่ไปไหนจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะไปได้บ้างก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วในภาพนี้ปตท.น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดูดีกว่าครับสำหรับคนที่อยากจะมองแลกกาดเพลย์ในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มปตท.ครับก็ค่ากันกันนะครับอยู่อันดับที่สูงทีเดียวแล้วก็มีลุ้นครับว่าถ้ากำลังการกันยังหายไปอย่างนี้อาจจะมีโอกาสทดสอบสูงกว่า11เหรียญซึ่งสูงสุดในรอบตอนปี 2015-2016 ครับก็เหตุการณ์สำคัญสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างฮะก็จะมีการประมูลรถไฟทางคู่นะครับ
ในรถไฟทางคู่3สัญญานะครับอันนี้คือเรามองว่ามันอาจจะส่งผลให้เกิดมีแบ่งเงินที่จะลองเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มนี้ครับกลุ่มรับเหมาแล้วก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารยุโรปนะครับอันนี้เราก็จะมาติดตามกันดูว่ามุมมองหรือมุมมองของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงและนโยบายการเงินที่ทางนโยบายการเงินเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะไปเพิ่มความเข้มงวดในตอนไหนหรือจะผ่อนคลายต่อไปครับครับก็นะครับทั้งแนวโน้มและกลยุทธ์นะครับก็ต้องบอกว่าตลาดผ่าน 1,600 จุดครับทำให้จิตวิทยาระยะสั้นเป็นบวกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นทดสอบ 1,625 ถึง 1,650 ตามลำดับครับก็ไม่แน่ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันมีตัวแปรหลายตัวซึ่งเป็นความเสี่ยงในปัจจัยภายนอกแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยตลาดระยะกลางเราคิดว่าดีครับเพียงแต่ว่ามันจะผันผวนออกหน้าไหนเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในช่วงสั้นถ้าเรามาดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเด่นหรือในกลุ่มที่มันมีความโดดเด่นเนี่ยเราคงจะมองในเรื่องธีมการลงทุนจากหุ้นอันที่1ก็คือในกลุ่มที่ยังคงแลกาดในหุ้นขนาดใหญ่นะครับพวก BLA CPF SCB Robin นะครับเป็นตัวหุ้นในเซ็ต50ที่ยังคงแลกาดอยู่นะครับแล้วหลายตัวเราเชื่อว่าได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะครับค่าการกลั่นครับท็อป BCP ESO IRPC พวกนี้น่าที่จะได้ประโยชน์จากค่าการกลั่นระดับสูงแล้วก็ตัวด้านค่าการกลั่นซึ่งอาจจะทำนิวไฮเหนือปี1516ก็ได้นะครับประมูลรางคู่ครับ CK Steak PPS ซึ่งเป็นคอนซัลท์นะครับก็ต้องบอกว่าประมูลรางคู่เริ่มนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ก่อนนะครับ31สิงหา1กันยาแต่ว่าในสัปดาห์นี้วันที่4วันที่5วันที่7เนี่ยก็ยังคงมีประมูลลักษณะแบบนี้ดีครับเพราะว่าต่อให้ประมูลไม่ได้ก็ยังมีลุ้นในวันถัดไปนะครับเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราแนะนำน้องชุนว่ากลุ่มรับเหมาให้รอซื้อหลังประกาศงบไปแล้วเพราะว่าเรากลัวว่างบอาจจะไม่ดีแล้วมันจะมีตัวถ่วงหรือมาดึงซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากหมดงบไปแล้วเราก็เริ่มกลับมามีข่าวดีในเรื่องนี้อีกเนี่ยก็ทำให้ในช่วงสั้นกลุ่มรับเหมาเป็นตัวเรื่องหนึ่งซึ่งดูน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสจะได้ปัจจัยบวกจากเรื่องของการประมูลครับต้องบอกว่าคุณแนะนำในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าในภาพใหญ่เรายังคงมองว่าการอ่อนตัวนี้เราอยากจะสะสมหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคเพียงแต่ว่าไตรมาส3จะอ่อนตัวมากนะครับการบริโภคเราคงจะไปเห็นการอ่อนตัวการบริโภคที่ดีมากๆเลยเนี่ยในช่วงไตรมาส4ฉะนั้นก็จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องการทยอยค่อยๆสะสมอย่างใจเย็นนะครับแล้วก็คุณแนะนำสัปดาห์นี้ครับเลือก CPF เลือก SCB เลือกชาวสตีลนะครับเลือกโมโนเลือก CK ครับเรามองCPF เนื่องจากว่า underperform นะครับแล้วก็ราคาสถานการณ์ของราคาหมูเนี่ยผ่านจุดแย่สุดไปแล้วในตัวเวียดนามแล้วก็เริ่มปรับดีขึ้นนะครับ SCB เป็นธนาคารซึ่งยังคงแลกาดที่สุดนะครับตัวชาวเรามองว่าชาวสตีลเองเนี่ยปัจจุบันโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่ามาจากธุรกิจไฟฟ้าหลังจากการไปลงทุนด้วยบริษัทลูกชาว Energy ที่ต่างประเทศแล้วก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญนะครับก็คือชาวเองขายโครงการไป2โครงการได้เงินมาประมาณสัก600ล้านนะครับตรงนี้ เรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชาวมีหนี้ BE อยู่ประมาณ450ล้านบาทนะครับแปลว่าความเสี่ยงจากการที่จะชำระคืนตั๋ว BE ไม่ได้น่าที่จะต่ำมากๆโดยเฉพาะหลังจากการขายโครงการนี้ไปแล้วก็ต้องบอกว่ามันทำให้อัลเทอร์เนทีฟในการที่จะหาเงินของตัวชาวเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีหลายทิศทางไม่ใช่เฉพาะตราสารหนี้อย่างเดียวก็ทำให้ชาวเองหลังจากอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมานานหน้าที่จะมีโอกาสกลับมาเพอร์ฟอร์มแล้วเราจะเห็นว่าช่วงนี้หุ้นหลายๆตัวที่กลับมาเพอร์ฟอร์มครับปรับขึ้นกันได้ดีในระดับวันเดียวเนี่ย 5% 10% กันเยอะมากเลยนะครับโมโนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเวิร์คพอยต์ขึ้นแรงจริงนะครับแล้วขึ้นไปเยอะมากๆนะครับโมโนเองซึ่งเป็นผู้เล่นที่หน้าใหม่ในกลุ่มดิจิตอลทีวีซึ่งเป็นรองแต่เวิร์คพอยต์เนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะเป็นแลกาดหรือเป็นแคชอัพในกลุ่มดิจิตอลทีวีเป็นเซคันด์เทียร์ที่ดูน่าสนใจท่านโมโนสัปดาห์นี้น่าสนใจตามครับตัว CK นะครับก็เรามองว่าการประมูลหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนนะครับ CK ซึ่งมีธุรกิจจากบริษัทลูกหลายแห่งก็จะทำให้มีมูลค่าที่มาจากบริษัทลูกซึ่งช่วยรองรับดาวไซด์ที่ช่วยรองรับดาวไซด์ของหุ้นได้นะครับก็มองว่า CK เป็นอีกตัวนึงที่ดูน่าสนใจส่วนหุ้นขนาดเล็กครับเราชอบ Tpoly Tmillอมนะนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอมนะเองลงมาเยอะทีเดียวเลยนะครับจากการที่ผู้บริหารมีการลาออกแล้วก็ตัวเลขไตรมาส2อาจจะดูมีหนี้เสียค่อนข้างจะเยอะมีการตั้งสำรองสูงแต่ว่าถ้าดูแล้วก็ต้องบอกว่าบริษัทก็ทราบปัญหาแล้วพยายามควบคุมตัวนี้อยู่นะครับเราคิดว่าครึ่งปีหลังน่าจะเห็น
ผลประกอบการในทิศทางที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นภาพของการลงทุนในสัปดาห์นี้ครับซึ่งเราคิดว่าก็ยังน่าที่จะแกว่งตัวพยายามหาจังหวะขึ้นทดสอบ1625นะครับอาจจะมีผันผวนอะไรบ้างอาจจะหย่อนลงมา1610บ้างแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเซนติเมนต์ของการเก็งกำไรในการลงทุนน่าจะยังคงค่อนข้างเป็นบวกแล้วสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือการแข็งค่าของเงิน US Dollar นะครับประเด็นนึงก็คือในเรื่องของตัวถ้ามีการปฏิรูปภาษีจริงนะครับหุ้นอย่าง IVL อย่าง Thai Union มีโอกาสจะได้ซึ่งมีฐานการผลิตที่อเมริกาอาจจะได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีครับครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นทั้งหมดในสัปดาห์นี้กับ Get Impact ครับพบกันใหม่กับ Get Impact ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.